สถาบันวิจัยสันติภาพระหว่างประเทศแห่งสต็อกโฮล์มเปิดเผยงานวิจัยล่าสุดถึงอาวุธนิวเคลียร์ของโลกพบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม2564ถึงมกราคม2565จำนวนหัวรบนิวเคลียร์ทั่วโลกลดลงจาก 13,080 หัวรบเหลือ 12,705 หัวรบแต่ทว่าพรานที่รัสเซียนำกองทัพเข้าบุกรุกยูเครนจนเกิดความขัดแย้งกับชาติในตะวันตกก็ยิ่งตอกย้ำความตึงเครียดในบรรดา9ชาติที่ครอบครองอาวุธร้ายแรงนี้ทั้งนี้9ชาติที่มีหัวรบนิวเคลียร์อยู่ประกอบด้วยรัสเซียสหรัฐอเมริกาจีนฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรปากีสถานอินเดียอิสราเอลและเกาหลีเหนือโดยรัสเซียยังคงเป็นชาติที่มีคลังแสงนิวเคลียร์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจำนวน 5,977 หัวรบมากกว่าสหรัฐอเมริการาว550หัวรบแต่ทั้ง2ประเทศกลับครอบครองหัวรบนิวเคลียร์รวมกันมากกว่า 90% ของอาวุธร้ายแรงชนิดนี้ที่มีทั้งหมดทั่วโลกขณะที่จีนอยู่ระหว่างการขยายคลังแสงซึ่งคาดการว่ามีไซโลเก็บขีปนาวุธใหม่ในประเทศมากกว่า300แห่งนอกจากนี้งานวิจัยดังกล่าวยังคาดการว่ามี 3,732 หัวรบได้ถูกติดตั้งเข้ากับขีปนาวุธและอากาศยานแล้วโดยเกือบ 2,000 หัวรบเป็นของรัสเซียหรือสหรัฐอเมริกาถูกจัดเก็บอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดซึ่งทางสถาบันวิจัยก็ชี้ว่าคลังแสงหัวรบนิวเคลียร์ทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษโดยวิลเฟรดวันผู้อำนวยการด้านโครงการอาวุธทำลายล้างสูงเชื่อว่าทุกรัฐที่ครอบครองกำลังเพิ่มจำนวนอาวุธหรืออัปเกรดคลังแสงของตนเองด้วยเหตุที่ว่าอาวุธนิวเคลียร์มีบทบาทในยุทธศาสตร์ทางทหารของพวกเขานี่คือแนวโน้มที่น่ากังวลอย่างมากทั้งนี้วลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเคยออกคำสั่งให้กองกำลังป้องปรามทางนิวเคลียร์เตรียมพร้อมขั้นสูงสุดขณะที่เซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เคยออกมาขู่ชาติตะวันตกถึงแนวโน้มเกิดสงครามโลกครั้งที่3และอาจเป็นสงครามนิวเคลียร์ด้านสเตฟานลอฟเฟนอดีตนายกรัฐมนตรีสวีเดนในฐานะประธานสถาบันวิจัยก็ชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างบรรดาชาติมหาอำนาจเสื่อมลงในช่วงเวลาที่มวลมนุษยชาติกำลังเผชิญความท้าทายร่วมต่างๆที่สามารถจัดการได้ภายใต้ความร่วมมือนานาชาติเท่านั้น